ดาราศาสตร์เป็นเรื่องน่าพิศวงสำหรับมนุษย์มาตั้งแต่สมัยโบราณเมื่อบรรพบุรุษของเราได้แหงนดูดวงดาวและพยายามทำความเข้าใจสิ่งที่พวกเขาสังเกตเห็นบนท้องฟ้าในยามค่ำคืนนักดาราศาสตร์จากโลกยุคโบราณล้วนเป็นผู้บุกเบิกความรู้ที่เรามีต่อจักรวาลและช่วยวางรากฐานให้แก่นักดาราศาสตร์รุ่นหลังโอกาสนี้อับดุลไททูบจะพาไปชม9สุดยอดนักดาราศาสตร์แห่งโลกยุคโบราณกันครับงานรายได้ดีได้เที่ยวฟรีรอบโลกทำงาน3ปีมีเงินเก็บเป็นล้านอยากเรียนเพื่อทำงาน F&B Service กับโรงแรมหรือเรือสำราญคิดถึงเรามารุโชติเพียงคุณมุ่งมั่นเราพร้อมผลักดันฝันให้ไกลไปให้ถึง 1. ก้านเต๋อจีนก้านเต๋อเป็นนักดาราศาสตร์ชาวจีนมีชีวิตอยู่400-340ปีก่อนคริสตกาลผลงานการบุกเบิกของเขาช่วยวางรากฐานสำหรับการพัฒนาด้านดาราศาสตร์ของจีนตั้งแต่การสังเกตและบันทึกการเคลื่อนที่ของดาวหางกว่า20ดวงการวัดระยะห่างระหว่างโลกกับดวงจันทร์โดยใช้การสังเกตมุมของเงาโลกที่ปรากฏบนดวงจันทร์ระหว่างเกิดจันทรุปราคาและอีกผลงานสำคัญของก้านเต๋อคือแผนที่ท้องฟ้าของกลุ่มดาวยามค่ำคืนรู้จักกันในชื่อเรือนจันทร์หรือกลุ่มดาวของจีนโดยเขาแบ่งท้องฟ้าออกเป็น28เรือนจันทร์ซึ่งแต่ละแห่งจะมีชื่อและความหมายเฉพาะตามวัฒนธรรมจีนโบราณปัจจุบันเรือนจันทร์ที่เขาคิดค้นยังปรากฏอยู่ในนักกษัตริย์จีนและยังถูกใช้ในโหราศาสตร์จีนแบบดั้งเดิมก้านเต๋อยังใช้การสังเกตการทางดาราศาสตร์เพื่อทำนายภัยพิบัติทางธรรมชาติที่จะเกิดขึ้นในอนาคตซึ่งเขาเชื่อว่าการเคลื่อนที่ของดวงดาวสามารถส่งอิทธิพลต่อธาตุต่างๆบนโลกเช่นเหตุการณ์แผ่นดินไหวและน้ำท่วม 2. พรหมคุปอินเดียพรหมคุปเป็นนักคณิตศาสตร์และนักดาราศาสตร์ชาวอินเดียที่มีชีวิตอยู่ในช่วงศตวรรษที่7เขาเกิดในเมืองอุเชนซึ่งปัจจุบันคือรัฐมัธยประเทศของอินเดียเขาทำงานเป็นนักคณิตศาสตร์และนักดาราศาสตร์ในราชสำนักของกษัตริย์วรักขยามุขเขาถือเป็นหนึ่งในนักคณิตศาสตร์ที่มีชื่อเสียงมากที่สุดในยุคนั้นผลงานของเขามีอิทธิพลอย่างมากต่อการพัฒนาคณิตศาสตร์ของอินเดียตั้งแต่พีชคณิตเลขคณิตเรขาคณิตและตรีโกณมิติผลงานที่สำคัญในด้านดาราศาสตร์ของพรหมคุปคือการคำนวณความยาวของปีสุริยคติในหนังสือพรหมาสพุทธสิทธันตะซึ่งพรหมคุปได้เสนอว่าสุริยคติมีค่าความยาวเท่ากับ 365.2588 วันซึ่งถือว่าแม่นยำมากในเวลานั้นพรหมคุปยังตั้งข้อสังเกตเกี่ยวกับการเคลื่อนที่ของดาวเคราะห์เขาสังเกตว่าดาวเคราะห์นั้นมีทั้งการเคลื่อนที่ไปข้างหน้าและถอยหลังกลับเขาอธิบายปรากฏการณ์นี้โดยระบุว่าดาวเคราะห์แต่ละดวงเคลื่อนที่เป็นวงกลมเล็กๆขณะที่มันเคลื่อนที่ไปตามวงโคจรที่เป็นวงกลมขนาดใหญ่รอบดวงอาทิตย์แนวคิดนี้ได้รับการพัฒนาเพิ่มเติมโดยนักดาราศาสตร์รุ่นหลังรวมทั้งโทเลมีในดินแดนตะวันตกซึ่งพัฒนาเป็นทฤษฎีเอพิไซเคิลนอกจากนี้พรหมคุปยังได้พัฒนาวิธีการทำนายสุริยุปราคาโดยใช้สูตรทางคณิตศาสตร์เขายังเป็นผู้พัฒนาสูตรตรีโกณมิติที่อิงจากความสัมพันธ์ระหว่างด้านและมุมของรูปสามเหลี่ยมซึ่งถูกนำมาใช้ในการคำนวณตำแหน่งของดาวเคราะห์ต่างๆนอกจากผลงานทางทฤษฎีมากมายแล้วพรหมคุปยังออกแบบและสร้างเครื่องมือทางดาราศาสตร์หลายชิ้นเช่นโนมอนอุปกรณ์สำหรับวัดความสูงของดวงดาวและดาวเคราะห์ซึ่งถูกใช้อย่างแพร่หลายในอินเดียเป็นเวลาหลายปี 3. นบูรีอานูเมโสโปเตเมียนบูรีอานูเป็นนักดาราศาสตร์และนักคณิตศาสตร์ในดินแดนเมโสโปเตเมียในช่วงศตวรรษที่2ก่อนคริสต์ศักราชเขาเป็นสมาชิกของเผ่าคาลเดียนซึ่งเป็นกลุ่มคนที่มีชื่อเสียงด้านดาราศาสตร์และโหราศาสตร์ผลงานที่มีชื่อเสียงของนบูรีอานูคือการค้นพบสิ่งที่เรียกว่าวัฏจักรซาโรสซึ่งเป็นระยะเวลาประมาณ18ปี11วันหลังจากที่ดวงอาทิตย์ดวงจันทร์และโลกกลับสู่ตำแหน่งใกล้เคียงกันการค้นพบนี้ของนบูรีอานูทำให้นักดาราศาสตร์สามารถทำนายสุริยุปราคาจันทรุปราคาและเหตุการณ์ทางดาราศาสตร์อื่นๆได้แม่นยำยิ่งขึ้นจึงถือเป็นหนึ่งในการค้นพบทางดาราศาสตร์ที่สำคัญที่สุดของโลกยุคโบราณโดยก่อนหน้านี้ยังไม่มีวิธีการทำนายสุริยุปราคาอย่างเป็นระบบและมักถูกมองว่าเป็นลางร้ายที่ไม่ควรไปยุ่งเกี่ยว 4. อัลเคาะวาริสมีเปอร์เซีย
อัลคอวาริสมีเป็นผู้มีอิทธิพลด้านดาราศาสตร์ในช่วงยุคทองของอิสลามเขาเป็นทั้งนักวิชาการนักคณิตศาสตร์นักดาราศาสตร์และนักภูมิศาสตร์ชาวเปอร์เซียที่มีชื่อเสียงเขามีชีวิตอยู่ในช่วงคริสต์ศักราช 780-850 อัลคอวาริสมีเกิดที่เมืองคีวาตั้งอยู่ในอุซเบกิสถานในปัจจุบันเขาใช้เวลาส่วนใหญ่ทำงานในศาลของศาสนาอิสลามแห่งแอบบาซิดในกรุงแบกดาดอัลคอวาริสมีเป็นที่รู้จักในฐานะบิดาแห่งพีชคณิตหนึ่งในผลงานด้านดาราศาสตร์ที่สำคัญที่สุดของเขาคือการพัฒนาระบบตรีโกณมิติเพื่อนำมาใช้ในการคำนวณด้านดาราศาสตร์โดยเขาได้เสนอแนวคิดของไซน์และโคไซน์เพื่อแสดงถึงอัตราส่วนระหว่างด้านของสามเหลี่ยมมุมฉากซึ่งใช้คำนวณเพื่อกำหนดตำแหน่งของดาวเคราะห์เขายังใช้เวลาหลายปีพัฒนาตารางค่าตรีโกณมิติซึ่งใช้ในการคำนวณทางดาราศาสตร์ได้อย่างแม่นยำเขาเป็นผู้เริ่มใช้วงกลมและส่วนโค้งเพื่อทำแผนที่การเคลื่อนที่ของวัตถุท้องฟ้าและยังพัฒนาระบบการวัดตำแหน่งของดวงอาทิตย์และดวงจันทร์ซึ่งนำมาใช้ในการคำนวณความยาวของวันและเดือนนอกจากผลงานทางทฤษฎีแล้วอัลคอวาริสมียังออกแบบและสร้างเครื่องมือทางดาราศาสตร์อีกด้วยซึ่งหนึ่งในนั้นคือการพัฒนาแอสโตเลปซึ่งเป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในการวัดตำแหน่งของวัตถุท้องฟ้า 5. โอมาร์คายามเปอร์เซียโอมาร์คายามมีชีวิตอยู่ในช่วงศตวรรษที่11และ12ในดินแดนเปอร์เซียเป็นหนึ่งในบุคคลสำคัญด้านดาราศาสตร์ในช่วงยุคทองของอิสลามนอกจากนี้เขายังเป็นนักกวีและนักคณิตศาสตร์ที่โดดเด่นผลงานด้านดาราศาสตร์ที่สำคัญของคายามได้แก่การพัฒนาปฏิทินจาราลีปฏิทินสุริยคติที่ได้รับการปรับให้สอดคล้องกับปีของเขตร้อนโดยใช้การสังเกตทางดาราศาสตร์มาคำนวณความยาวของวันเดือนและปีปัจจุบันปฏิทินนี้ยังคงถูกใช้ในอิหร่านและอัฟกานิสถานคายามเป็นหนึ่งในนักดาราศาสตร์คนแรกที่เสนอแนวคิดเกี่ยวกับการหมุนรอบแกนของโลกซึ่งแตกต่างไปจากความเชื่อที่ว่าโลกหยุดนิ่งและเป็นศูนย์กลางของจักรวาลในยุคนั้นนอกจากงานด้านทฤษฎีแล้วคายามยังมีส่วนร่วมในการออกแบบและประดิษฐ์เซ็กสแตนต์เครื่องมือทางดาราศาสตร์ที่ใช้ในการวัดมุมระหว่างวัตถุท้องฟ้าอีกด้วย 6. อริสตาคัสกรีกอริสตาคลาสเป็นนักดาราศาสตร์และนักคณิตศาสตร์ชาวกรีกเขาเกิดบนเกาะซามอสซึ่งตั้งอยู่ทางตะวันออกของทะเลเอเจียนเมื่อประมาณ310ปีก่อนคริสต์ศักราชเขาศึกษาภายใต้นักปรัชญาสตราโตรออฟแลมคาซุสในกรุงเอเธนส์และได้เป็นหัวหน้าของโรงเรียนสอนปรัชญาที่ก่อตั้งโดยอริสโตเติลผลงานที่โด่งดังที่สุดของอริสตาคลาสคือหนังสือชื่อ On the Size and Distance of the Sun and Moon ซึ่งเขาได้เสนอแบบจำลองเฮลิโอเซนทริกของระบบสุริยะเขาเสนอว่าดวงอาทิตย์อยู่ตรงกลางวงโคจรและไม่เคลื่อนที่โดยมีโลกและดาวเคราะห์ต่างๆหมุนรอบดวงอาทิตย์เป็นวงกลมเขายังสามารถคำนวณขนาดสัมผัสของดวงอาทิตย์และดวงจันทร์รวมถึงระยะห่างระหว่างโลกกับดวงอาทิตย์ได้จากการสังเกตมุมระหว่างดวงอาทิตย์โลกและดวงจันทร์อย่างไรก็ตามแนวคิดของอริสตาคัสก็ไม่ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางนักในช่วงชีวิตของเขาจนปัจจุบันเราได้ทราบกันแล้วว่าดวงอาทิตย์เป็นศูนย์กลางของระบบสุริยะโดยมีโลกและดาวต่างๆโคจรรอบดวงอาทิตย์ 7. เอราทอสเทนิสกรีกเอราทอสเทนิสเป็นนักคณิตศาสตร์นักภูมิศาสตร์และนักดาราศาสตร์ชาวกรีกเกิดในเมืองซิเรเน่เมื่อ276ปีก่อนคริสต์ศักราชเขาได้รับการศึกษาในกรุงเอเธนส์จากนักปรัชญาและนักคณิตศาสตร์คนสำคัญอย่างอริสตันเอราทอสเทนิสทำหน้าที่เป็นหัวหน้าบรรณารักษ์ที่หอสมุดแห่งอเล็กซานเดรียซึ่งเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ที่สำคัญที่สุดแห่งหนึ่งของโลกยุคโบราณผลงานด้านดาราศาสตร์ที่สำคัญของเอราทอสเทนิสคือการคำนวณเส้นรอบวงของโลกโดยการวัดมุมของดวงอาทิตย์ในเวลาเที่ยงของวันคริสต์มายันในสถานที่ที่แตกต่างกัน2แห่งคือระหว่างเมืองอเล็กซานเดรียและเมืองซาฮิอินิที่อยู่ห่างออกไปทางใต้ประมาณ500ไมล์หรือ804กิโลเมตรเอราทอสเทนิสสังเกตเห็นว่าที่เมืองซาฮิอินิดวงอาทิตย์อยู่เหนือศีรษะโดยตรงไม่มีเงาขณะที่เมืองอเล็กซานเดรียดวงอาทิตย์ทำมุมประมาณ 7.2 องศาเขาสรุปว่ามุมระหว่าง2เมืองนั้นเป็นเศษเสี้ยวของเส้นรอบวงโลกก่อนจะใช้ความรู้ทางเรขาคณิตมาคำนวณหาเส้นรอบวงของโลกซึ่งมีความแม่นยำอย่างน่าทึ่งเมื่อพิจารณาจากเทคโนโลยีที่มีอยู่อย่างจำกัดในสมัยนั้น 8. ฮิปปาคัสกรีก
ฮิปปาคัสเป็นนักดาราศาสตร์และนักคณิตศาสตร์ชาวกรีกเกิดที่เมืองไนเซียปัจจุบันตั้งอยู่ในประเทศตุรกีหรือตุรกีประมาณ190ปีก่อนคริสต์ศักราชเขาเป็นลูกศิษย์นักคณิตศาสตร์และนักดาราศาสตร์ชื่อดังอย่างอริสตาคัสแห่งซามอสก่อนจะกลายเป็นหนึ่งในนักดาราศาสตร์ที่สำคัญที่สุดในยุคโบราณผลงานด้านดาราศาสตร์ที่มีชื่อเสียงของฮิปปาคัสคือแคตตาล็อกของดาวซึ่งเขาจัดลำดับตำแหน่งและขนาดของดวงดาวต่างๆที่สังเกตได้บนท้องฟ้ามากกว่า 1,000 ดวงภายในเวลาหลายสิบปีถือว่าเป็นรายการบันทึกตำแหน่งดาวที่ครอบคลุมที่สุดในยุคนั้นฮิปปาคัสยังเป็นหนึ่งในนักดาราศาสตร์กลุ่มแรกที่ใช้ตรีโกณมิติในงานด้านดาราศาสตร์เพื่อคำนวณหาตำแหน่งของวัตถุบนท้องฟ้านอกจากนี้เขายังเป็นคนแรกที่นำระบบคอร์ดในสาขาคณิตศาสตร์มาคำนวณความยาวของวันได้อย่างแม่นยำ9. โทเลมีกรีกโทเลมีถือเป็นหนึ่งในนักวิทยาศาสตร์ที่มีอิทธิพลมากที่สุดในโลกยุคโบราณเขาเป็นนักคณิตศาสตร์นักดาราศาสตร์และนักภูมิศาสตร์ชาวกรีกเกิดที่เมืองอเล็กซานเดรียเมื่อประมาณคริสต์ศักราช85และมีชีวิตอยู่ในสมัยโรมันของประวัติศาสตร์กรีกเชื่อกันว่าเขาเคยทำงานที่ห้องสมุดอเล็กซานเดรียหนึ่งในศูนย์การเรียนรู้ที่มีชื่อเสียงที่สุดในโลกยุคโบราณที่ซึ่งเขาเริ่มศึกษาด้านดาราศาสตร์และคณิตศาสตร์ก่อนจะนำไปสู่ผลงานที่โด่งดังที่สุดของเขาซึ่งก็คืออัลมาเจสบทความที่ประกอบไปด้วยข้อสังเกตและทฤษฎีของเขาเกี่ยวกับการเคลื่อนที่ของเทหาวัตถุบนฟากฟ้าซึ่งกลายเป็นเครื่องมือสำคัญในการพัฒนาแนวคิดและเทคนิคทางดาราศาสตร์ในยุคต่อมาและอีกหนึ่งในผลงานที่สำคัญที่สุดในด้านดาราศาสตร์คือการพัฒนาแบบจำลองจีโอเซนทริกซึ่งเสนอโดยนักดาราศาสตร์ชาวกรีกรุ่นก่อนซึ่งเชื่อว่าโลกเป็นศูนย์กลางของเอกภพโดยมีดวงอาทิตย์และดาวเคราะห์ดวงอื่นโคจรอยู่รอบๆทอลเลมีได้ปรับปรุงแบบจำลองนี้โดยพัฒนาระบบเอพิไซเคิลขึ้นมาเพื่ออธิบายการเคลื่อนที่ของดาวเคราะห์ต่างๆซึ่งเคลื่อนที่เป็นวงกลมภายในวงกลมหลายวงที่ซับซ้อนแบบจำลองจีโอเซนทริกของโทเลมีได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางในโลกตะวันตกเป็นเวลากว่าพันปีจนกระทั่งถูกแทนที่ในภายหลังด้วยแบบจำลองเฮลิโอเซนทริกที่เสนอโดยโคเปอร์นิคัสในช่วงศตวรรษที่16โทเลมียังพัฒนาระบบที่ใช้ตรีโกณมิติในการคำนวณหาตำแหน่งของวัตถุบนท้องฟ้านอกจากนี้เขายังช่วยพัฒนาระบบละติจูดและลองจิจูดซึ่งถูกนำมาใช้ในการทำแผนที่จนถึงปัจจุบันผลงานของนักดาราศาสตร์เหล่านี้ล้วนสะท้อนถึงวิธีการที่มนุษย์ใช้ทำความเข้าใจโลกและจักรวาลในยุคที่ไร้ซึ่งเทคโนโลยีสมัยใหม่แม้ทฤษฎีของพวกเขาจะไม่ได้ถูกต้องทั้งหมดแต่ก็เป็นพื้นฐานความรู้ที่สำคัญและทรงคุณค่าต่อนักดาราศาสตร์รุ่นหลังอีกทั้งยังช่วยยืนยันว่าความกระหายใคร่รู้ที่มนุษย์มีต่อวัตถุบนท้องฟ้าและจักรวาลนั้นไม่มีที่สิ้นสุดครับ